เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งชิงแฟนนางม้วนนางม้วนเจ้าค่ะเจ้าค่ะนางรู้สึกตัวหรือยังยังเลยเจ้าค่ะเอ็งเอาผ้าไปเช็ดตัวทำความสะอาดร่างกายของนางให้สะอาดหมดจดเมื่อนางรู้สึกตัวตื่นเอ็งต้องหาน้ำหาผลไม้ให้นางกินแล้วรอข้าอยู่ในห้องข้าจะไปอาบน้ำก่อนเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะท่านเจ้าเมืองดีได้เลยเจ้าค่ะเจ้าเจ้าเมืองห้องนั้นสว่างน่าจะมีคนอยู่รีบไปเถิดท่านพันจาไอ้เจ้าเมืองไปอาบน้ำหลังจวนแล้วไปยังหรอกพวกข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกพวกเจ้ารีบไปกับพวกฉันเถอะพวกฉันเป็นลูกน้องของเสี่ยงคำแต่เขาตายไปแล้วนี่จะไม่ตายไปรีบมากับพวกฉันเร็วนับหนึ่งให้ถึงร้อยแล้วค่อยร้องไม่เยี่ยงนั้นตายแล้วก็นับดังๆให้พวกข้างนอกมันได้ยินด้วยท่านจะพาเรากับลูกไปไหนท่านขุนแผนให้หาที่ปลอดภัยให้ท่านกับลูกท่านขุนแผนนี่ท่านหมายถึงใครกันแน่ขุนแผนเจ้าเมืองเถื่อนที่คิดร้ายกับข้าก็คือขุนแผนเอาเถอะเดี๋ยวอีกไม่นานแม่นาก็จะประจักษ์เองว่าใครคือขุนแผนท่านมันจะพาสองพ่อลูกเนี่ยไปที่กระท่อมด้านนู้นดีไหมขอรับได้งั้นไปเฮ้ยท่านมันเฮ้ยพวกมันออกมาได้ยังไงมันได้ตัวนางกะเหรี่ยงของท่านเจ้าเมืองออกมาด้วยพวกเองสองคนพาสองพ่อลูกนี่หนีไปก่อนไอ้สองตัวนี้พันจาจัดการเองไปขอรับไปท่านพันจาลองตัวเลือกขอรับเฮ้ยWe'll be right back.
อะไรของเองนางมวนท่านเจ้าขามีคนมาลักพาตัวแม่นางยีตาไปแล้วเจ้าข้าจริงหรือนางมวนจริงเจ้าข้าอะไรวะก็เมื่อตะกี้เองบอกข้าว่าเรียบร้อยบ่าวพูดว่า100เจ้าข้าแล้ว100บ้าบออะไรของเองก็ไอ้คนที่มาลักพาตัวแม่นางยีตาไปมันบังคับให้บ่าวนับ1ถึง100นะเจ้าข้าใครใครใครบังคับบังคับเองนางมวนเฮ้ยสุดท้าย